ถลงข่าวเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยได้ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน349คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561มาตรา127ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามแบบส.ส. 6/4 นับแต่วันที่7พฤษภาคม2562เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกาณห้องประชุม203ชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรับประสาทนภัทรีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2560ถนนแจ้ง2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครและสามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเวลาที่มาเวลานับแต่วันที่7คือวันนี้เลยนะครับถ้ามาถ้าท่านมาก็รอสักหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ต้องรัฐสภาต้องลงมาให้นะครับแล้วก็จนกว่าจะครบทั้ง349ท่านครับตอนนี้ที่รับรองไปทั้ง349นี่แสดงว่าคือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำร้องเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรแล้วครับได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นคือคำร้องเนี่ยยังมีเหลืออยู่ในส่วนของคำร้องเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับว่าคือการพิจารณาคำร้องเนี่ยมีสองสามเหตุนะครับที่เราต้องที่กกต.ได้พิจารณาก็คือหนึ่งก็คือมีเหตุตามกฎหมายหรือไม่มีกระบวนการการพิจารณามีความยากง่ายข้อที่จริงตอบได้อย่างไรนี่คือกระบวนการในการพิจารณาแต่อย่างกรณีเรื่องคุณสมบัตินะครับมาร้องเกือบ50รายณวันนี้เพิ่งมาร้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มี10กว่ารายอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคือผมยกตัวอย่างเรื่องคุณสมบัติเวลาเราตรวจคุณสมบัติเนี่ยเราใช้คําว่าตรวจสอบคุณสมบัติเวลากรรมการตรวจสอบกับที่3หน่วยงานนะครับแต่เวลาผู้มาร้องเนี่ยเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนต้องให้โอกาสเราได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหามันจะคนละช่องทางมันจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาและใช้เวลาครับกับว่าการรับรองเนี่ยอาจจะมีการไปใส่ทีหลังก็ได้ถ้าหากครบเหตุถูกไหมครับตามกฎหมายครับ1เหตุก็คือเหตุ8ใช่ไหมครับที่ไม่ประกาศวันนี้อะไรนะครับใช่ครับคือตอนนี้พอจะแยกเหตุได้ไหมคะว่าที่ค้างอยู่เนี่ยอย่างเช่นมีกรณีคุณสมบัติมีกรณีทุจริตเลือกตั้งอีกกรณีที่ยังค้างอยู่ที่อาจจะยังต้องมีการพิจารณาต่อมีการแยกแยะไว้หรือยังที่กล่าวมาเนี่ยมีทุกกรณีครับทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องเหตุการร้องไม่สุจริตและเที่ยงธรรมครับบอกจำนวนได้ไหมคะว่าแต่ละเหตุเนี่ยมันมีกรณียังไงอะไรยังไงบ้างจำนวนไม่ได้ติดมือลงมาด้วยครับเป็นเรื่องของคือระบบสารระบบสำนวนมันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนกับวันนี้ท่านพิจารณาผิดสำนวนอย่างนี้ครับก็ต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็มีการร้องอยู่ประมาณ400กว่าเรื่องก็พิจารณาไปได้พอสมควรแล้วครับก็เมื่อท่านประธานลงนามก็จะส่งราชกิจจาลงราชกิจจาวันนี้ครับก็รอในส่วนสสบัญชีรายชื่อค่ะพรุ่งนี้ก็คือจะมาหาไม่เกินวันที่9ครับคำร้องนี่เราสั่งพิจารณาให้แล้วเสร็จจ้าขนาดไหนก็มาวันไหนแต่ต้องแข่ง
ตามกฎหมายเนี่ยเมื่อประกาศไปแล้วกกต.ก็จะมีอำนาจในการพิจารณาคำร้องเพราะว่าถ้ากกต.สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่นะครับหรือเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีให้เลือกตั้งใหม่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอจำนวนสอสอที่ขึ้นมือได้กฎหมายบอกว่าภายใน1ปีตั้งแต่วันเลือกตั้งครับส่วนเราก็จะพิจารณาให้เร็วที่สุดคือในเมื่อมันยังมีกรณีที่มันมีการร้องเรียนค้างอยู่ทำไมวันนี้กกต.จึงประกาศไปเลย349คนทั้งที่แต่ในกฎหมายเนี่ยให้โอกาสไว้ว่าประกาศได้ไม่น้อยกว่า95%แต่กกต.เหมือนกับเลือกประกาศไปหมดเลยหนึ่งก็คือเราได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นตามกฎหมายตามว่าในการประกาศผลการ125นะครับในส่วนการ127ในส่วนของการประกาศเลยนะครับเมื่อมีการกล่าวหาเนี่ยนะครับซึ่งมีการกล่าวหานะครับเขายังไม่ใช่ผู้กระทำผิดก็ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเขาถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ในส่วนหนึ่งก็คือจำนวนเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามที่ตัวกฎหมายกำหนดก็คือไม่น้อยกว่า 95% ครับแต่ว่ามันไม่เหลือไว้เลยคือเราประกาศเต็มไปเลยเหมือนกับคนพวกนี้ก็เหมือนกับจะไม่โดนแล้วคืออาจจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นว่าได้รับการรับรองไปก่อนเรียบร้อยแล้วการจะสอยทีหลังเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นยากกว่าเดิมอย่างเรื่องคุณสมบัติครับไปผิดกันนี้อีกถ้าตรวจสอบว่าผิดอีก1เดือนก็ยังผิดเพราะมันเป็นเรื่องหลักฐานครับพวกนี้จะชัดเจนครับในความชัดเจนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างคุณสมบัติเนี่ยร้องมา50รายสมมุตินะครับประมาณ50รายที่มีข้อมูลถ้าเราจะกันไว้ครับตามกฎหมายนี่ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็จะมีปัญหาในการกันแต่ว่าต้องให้เขามีโอกาสในการชี้แจงถึงจะถูกกล่าวหาคือเข้าใจค่ะว่ากรณีคุณสมบัติเนี่ยมันมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าอย่าง50รายถ้ากันไว้เนี่ยมันก็จะเกินกว่า95%ซึ่งมันอาจจะทำให้ไม่สามารถประกาศรับรองได้ตามกฎหมายแต่อย่างกรณีเรื่องคนที่ถูกร้องเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เหมือนกับกกต.เนี่ยประกาศรับรองไปรวมหมดแล้วในเบื้องต้นนะแล้วใช้คำว่าตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีกรณีที่ผิดหนักหนาสาหัสแล้วอะความผิดไม่ผิดอยู่ที่กระบวนการไต่สวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานถ้าฟังได้ว่ามีความผิดก็จะต้องมีกกต.ก็ต้องมีการส่งให้ศาลครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเราประกาศไปแล้ววันนี้กระบวนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่จบต้องให้ความเป็นธรรมในการชี้แจงด้วยครับท่านรองคะคืออย่างกรณีการจะให้ใบเหลืองใบส้มในระหว่างนี้คืออำนาจของกกต.เนี่ยมันแค่หลักฐานอันควรเชื่อเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปรอหลังจากประกาศรับรองแล้วต้องไปส่งศาลเนี่ยมันเหมือนกับหลักฐานมันต้องหนักแน่นกว่านั้นมันยิ่งทำยากขึ้นหรือเปล่าคือเราอยู่ข้างนอกเราจะไม่ทราบทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบตำรวจผมก็ไม่ทราบคือเหตุที่จะให้จะสั่งให้ใครได้รับใบเหลืองหรือเสนอให้ศาลเสนอให้ใบแดงเนี่ยนะครับหรือใบดำต่อไปก็อยู่ที่เหตุในการร้องว่าเหตุนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่สองข้อเท็จจริงเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ไม่หรือเมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมันฟังได้ว่ามันพอจะให้ได้หรือไม่หมายถึงว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อเลยนะครับซึ่งในนี้เราไม่มีใครทราบว่าหลักฐานคืออะไรเนี่ยเพราะว่ากรรมการท่านคงจะได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วที่ได้วินิจฉัยออกมาคือทั้งนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยค่อนข้างเพิ่มอำนาจให้กับกกต.โดยเฉพาะอย่างกรณีใบส้มเนี่ยแต่ว่าจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็มีเรื่องร้องค่อนข้างเยอะแต่กกต.กลับแจกใบส้มไปแค่เขตเดียวเท่านั้นเองมันอาจจะเกิดการตั้งข้อสังเกตของการทำงานของกกต.ไหมคะว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมกับการพิจารณาในเรื่องการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนครับที่ว่าเหตุมีเหตุตามกฎหมายมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาสั่งตามที่กฎหมายให้สั่งให้ไปโทษได้หรือไม่อย่างเงี้ยอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับถ้าลองหาการที่เราถ้าก
การเมืองที่มีคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ74พรรคการเมืองมี74พรรคคะแนนณวันที่28กับวันที่ณวันที่ก่อนคำนวณเนี่ยจะต่างกันจะต่างกันเพราะว่าเรามีการสั่งเลือกตั้งใหม่ที่บางแห่งมีการนับคะแนนใหม่มีการเลือกตั้งใหม่บางหน่วยแล้วก็มีการสั่งไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนหลายรายเนี่ยครับคะแนนก็จะต้องถูกตัดออกนี่คือแต่ว่าคะแนนพวกนี้จะเปิดเผยได้จะเปิดเผยได้แต่ว่าเขาต้องทำคะแนนก่อนการคำนวณก็คือก่อนวันที่เหลือ2วันก็คือ8กับ9เนี่ยคือตามที่มีข่าวออกมาเนี่ยกกต.จะประกาศในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อในวันพรุ่งนี้คือวันที่8ตอนนี้ยังเป็นไปตามแผนนี้อยู่มั้ยไม่เกินวันที่9ครับก็คือแสดงว่าอาจจะเป็นวันที่9ก็ได้สำหรับการประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับที่ผมเรียนว่าไม่เกินวันที่9ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรองบอกว่าการคำนวณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มีตัวเลขหรือยังคะว่าจำนวนส.ส.พึงมีจากเท่าที่เราตัดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคือจำนวนเท่าไหร่ต่อประชากรกับจำนวนส.ส.พึงมีผมไม่ทราบว่ากกต.ท่านได้สั่งให้เรื่องอื่นไปอีกหรือไม่แต่กรณีการไม่เป็นผู้สมัครในระหว่างที่มีการประชุมเนี่ยนะครับพอถ้าท่านสั่งให้เป็นผู้สมัครถ้าเป็นส.ส.แบ่งเขตเนี่ยมันก็จะกระทบกับการคำนวณอัตราส่วนด้วยครับหมายถึงว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการประกาศตัดสิทธิ์เพิ่มอีกหลังจากที่ตอนแรกประกาศไปแล้ว11คนก็วันพิจารณาว่าเสาร์อาทิตย์อีกก็ไม่ทราบว่าท่านมันมีหรือไม่ครับก็สุดท้ายคือถ้าตัดผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลยนะครับไม่เป็นผู้สมัครเลยนะครับคะแนนในส่วนของพรรคนั้นในส่วนนั้นเขตนั้นคนนั้นอะไรก็ต้องถูกตัดออกมาด้วยมันก็จะกระทบกับอัตราส่วนบ้างถึงคะแนนจะไม่เยอะแต่ก็ต้องจะพบนิดๆหน่อยๆครับที่จะประกาศในราชกิจจาคำนี้จะมีคะแนนแบบว่าเจ็ดไหมครับหรือว่ามีบัญชีในคำสั่งอยู่ที่แจกครับในคำสั่งนี้ฉบับคำสั่งวันนี้ที่แจกให้วันนี้จะลงราชกิจจาที่ผมให้ทำสำหรับประชาสัมพันธ์แจกที่ทั้ง349ท่านวันนี้ครับในทางการบริหารสำนักงานได้เตรียมไว้ทุกอย่างในทางการบริหารคือยังไงครับขยายความได้ไหมครับก็ผมพูดได้แค่นี้ก็เราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดคำท่านพิพากษามาแบบไหนก็ต้องเตรียมไว้แสดงว่ามีวิธีการคำนวณที่ต่างออกไม่ใช่วิธีการคำนวณอาจจะเป็นเรื่องของวิธีทางการบริหารสำหรับสำนักงานนะครับเรื่องของสำนักงานที่จะเสนอให้กรกตไม่ว่าสายจะออกมาต้องดูคำพิพากษาพวกนี้ดูคำสั่งศาลและธรรมบัญญัติครับผมขอบคุณมากครับ